สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะเป็นสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตรงนี้อาจารย์ได้พลังงานโดยรวม3ใบขึ้นมาแล้วนะคะใบแรก Strength นะคะใบที่2กงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่า Wheel of Fortune นะคะแล้วก็ใบที่3 8ดาบนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะชาวเมษนะคะตัวคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆสตรองมากๆนะคะเป็นสายสตรองนะคะความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับมันมีปาฏิหาริย์อะไรที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาพบกันได้มาเจอกันได้มารักกันนะตรงนี้นะคะหรือบางคนก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันมาเท่าไหร่ก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับจากคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนมาเป็นชอบหน้ากันก็ได้นะคะสเตนกับ Wheel of Fortune แล้วก็8ดาบตรงนี้ความรักของคุณนะคะยังคงมีปัญหามันมืด8ด้านมากๆนะคะปัญหาก็คือมันอาจจะไม่ได้มีคุณแค่2คนที่สามารถตัดสินใจในเรื่องความรักครั้งนี้ได้นะการมืด8ด้านของคุณอาจจะมีปัญหามาจากในเรื่องของความแตกต่างนะความแตกต่างของตัวคุณกับตัวเขาอายุเชื้อชาติศาสนานะคะหรือว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะทั้งที่เหมือนใจคุณให้เขาไปแล้วแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนมันเป็นปาฏิหาริย์มากๆที่คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาพบกันได้มามีความรู้สึกดีๆร่วมกันตรงนี้หรือบางคนเป็นรักซ้อนก็ได้นะตรงนี้นะคะก็เลยยังมองไม่ออกว่าจะจัดการยังไงจะเลิกกับคู่ครองของตัวเองยังไงแล้วจะไปต่อความรักครั้งใหม่นี้อย่างไรนะคะหรือบางคนเก็บงำความรักไว้ก็ได้นะคะเนี่ย8ดาบเก็บงำความรักไว้ความลับเอาไว้พูดไม่ได้นะคะน้ำท่วมปากนะตรงนี้นะคะพลังงานของชาวเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักตรงนี้ดีกว่านะดูซิว่าเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรนะคะขออภัยนะคะช่วงนี้อาจารย์เสียงไม่ค่อยดีแล้วก็มีปวดหัวมีไม่สบายนะคะทำคลิปช้ามากเลยนะคะรู้ตัวเลยเดี๋ยวจะพยายามทำเดือนหน้าให้ดีขึ้นนะตรงนี้นะคะขออภัยแฟนคลับอาจจะรอชมกันนะคะตรงนี้ใบแรกที่ขึ้นมานะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะแล้วก็เดอะเวิลด์นะคะสี่ไม้เท้าค่ะขอดูต่ออีก3ใบดีกว่านะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นชาริออตนะคะเดอะฟูลค่ะแล้วก็จัสติสนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะชาเมสนะคะความเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองบางคนเป็นคนที่อายุน้อยนะคะเพิ่งเริ่มทํางานเพิ่งเรียนจบหรือว่ายังเรียนอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะตัวคุณน่ะนะคะอาจจะทํางานหรือเรียนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะแล้วตรงนี้อาจจะมีโอกาสนะคะได้เจอนะคะได้เจอกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะชาริออตนะคะคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นคนมีอายุมากกว่าเราเป็นคนมาจากต่างถิ่นด้านใกล้ต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เหมือนกับได้มาเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะเรื่องงานเรื่องอะไรหรือมีความรู้สึกดีๆร่วมกันนะคะตัวเขานะคะอาจจะมีความเป็นมนุษย์เจ้าสำราญอยู่นะคะความเป็นเดอะฟูลนะคะเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบผูกมัดก็ได้นะคะจัสติสตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเขายังติดอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงหรือว่าตัวคุณนะคะเดอะเวิลด์ตรงนี้นะคะตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนวัยทำงานนะคะหรือคุณกับเขาบางทีอาจจะได้เจอกันตั้งแต่แบบในช่วงสมัยวัยเด็กก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็น
มีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเนี่ย5 ดาบที่ทําให้แยกห่างจากกันไปนะคะแล้วตอนนี้ดูสิคุณเติบโตขึ้นจากเด็กถือไม้เท้าเป็นอัศวินไม้เท้านะคะแล้วคุณได้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นเพื่อนเพื่อนเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนเหมือนกับคราวนี้นะคะคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงดี2 ดาบมันดูเป็น2 ทางเลือกนะคะตัวคุณเองนะคะราชาไม้เท้านะคะมีการเติบโตมีการพัฒนามีการก้าวหน้าในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะทาวเวอร์แล้วก็5 เหรียญนะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะตรงนี้นะคะมันอาจจะเจออุปสรรคอะไรนะคะตัวคุณเองนะคะชาวเมษคุณอาจจะเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะตรงนี้นะคะแต่บางทีอาจจะในชีวิตครอบครัวระหว่างคุณกับคนรักเก่าก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหามีอะไรที่มันแบบว่ามันทะเลาะกันคือข้างนอกอาจจะดูแบบไม่มีอะไรก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ว่าข้างในอ่ะนะคะมันอาจจะไม่มีความสุขมันไม่เหลือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้นะตรงนี้นะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณอาจจะเทใจให้กับคนเก่าหรือคนที่คุณเพิ่งพบเจอนะคะคนที่เป็นชาริออตของคุณตรงนี้นะคะขอดูเรื่องต่อมานะคะว่าจะยังไงนี่ไพ่ของ9 ไม้เท้านะคะแล้วก็ View of Fortune นะยอฟอจูนออกมาแล้วนะคะแล้วก็7 ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคมากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนกับมีปาฏิหาริย์นะคะที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าใครที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะเหมือนกับปาฏิหาริย์เหมือนเป็นความฝันนะคะเหมือนเขาเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนมันได้เติมกําลังใจเติมใจให้กันนะตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูไพ่ต่อไปนิดนึงนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า7 ถ้วยอ่ะกลับมามีความหวังกลับมามีความฝันนะคะกลับมาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่ากลับมามีกําลังใจในการทํามาหากินนะคะในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะหลังจากที่มันเหนื่อยมานานมันดูโปร่งโปร่งนะคะกับความรักกับความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมานะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนอยู่ภายใต้9 ไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวเมษเองอ่ะรู้ดีนะคะว่ามันต้องใช้เวลาในการจัดการกับปัญหานะคะมันไม่สามารถที่จะจัดการได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะตรงนี้นะคะเหมือนมันต้องอดทนรอคอยเมจิกเชียนนะคะแล้วก็9 ถ้วยหรือว่าตัวของเขาเองนะคะคนนี้คนที่เป็นชาริออตของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระนะคะหรือเขาอาจจะมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วหลายคนนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นโสดก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะเมจิกเช่นกับ9 ถ้วยเขาเป็นคนที่แบบดูดีโปรไฟล์ดีเป็นคนที่เก่งฉลาดนะตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างเป็นคนที่แบบฮอตในสายตาของหนุ่มๆสาวๆนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาเดอะมูนเกิดขึ้นนะตรงนี้นะคะเหมือนคนรู้สึกเศร้านะคะไม่รู้ว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นไปได้ไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตรงนี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอีกฝ่ายหนึ่งโสดนะคะหรือติดอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ได้นะคะมี7 ไม้เท้าแล้วก็4 ถ้วยนะคะมีไพ่ของ5 ถ้วยสี่ดาบเหมือนความรักระหว่างคุณกับเขามันต้องอดทนมันต้องใช้ความพยายามนะคะหรือว่าเป็นตัวเขาเองที่บางทีก็เงียบหายไปนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะบางทีเราก็แอบเศร้าแอบรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะจะทำยังไงกับความรักของสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะสี่ดาวคุณรอคอย
8ถ้วยนะคะเหมือนบางทีเขาห่างหายไปจากชีวิตของคุณนะตรงนี้นะคะ8ถ้วยเขาเดินหนีไปเขาเดินหายไปนะคะ10ไม้เท้าทำให้คุณแบบกุ้มใจคุณกังวลใจมากๆนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่อาจจะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องห่างกันไปหรือว่าอยู่ดีเขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณแบบกระทันหันเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่คุณสองคนเนี่ยอาจจะสะสมไว้ในใจนะคะอาจจะด้วยความไม่เข้าใจด้วยการแบบมีกำแพงต่อกันก็ได้นะหรือว่าด้วยความที่อาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนกับเราสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเป็นคุณเดินออกมาจากเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะสองไม้เท้าแล้วก็พลังของเดอะซันนะคะอัศวินเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญนะคะแล้วก็ไฮพรีสค่ะสิบถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเหมือนคุณรอคอยอะนะคะรอคอยว่าสักวันหนึ่งอะนะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีอะไรที่แบบว่าไม่เข้าใจกันต้องแยกจากกันนะคะแต่คุณรอคอยนะคะสองไม้เท้าเดอะซันคุณรอคอยให้เขากลับมานะคะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะกลับมาเป็นคนรักที่คอยดูแลนะคะคอยเอาใจใส่นะคะจับมือเดินไปด้วยกันนะคะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้รอเขาอยู่นะคะเหมือนตัวเขาเองนะคะอาจจะมีชีวิตที่อิสระนะคะกลับไปทำงานกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างฐานะของเขานะตรงนี้นะคะเหมือนกับการที่คุณเดินออกมาจากชีวิตของเขาหรือว่าเขาเดินออกจากชีวิตของคุณเนี่ยมันกลับทำให้คิดถึงกันนะคิดถึงกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแนวโน้มที่จะหวนมาหากันนะตรงนี้นะคะเหมือนยิ่งห่างกันยิ่งนึกถึงนะคะไฮพีซความเป็นคนดีความดีของกันและกันสิ่งดีที่เคยทำให้กันนะคะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันอยากกลับมาแต่งงานกันนะคะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวนะคะเหมือนดูมีความโรแมนติกนะคะในฝั่งของเขานะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในฝั่งของเขาทำอะไรเพื่อเราบ้างมีไพ่ของสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เป็นอัศวินไม้เท้าไพ่ของ7เหรียญ นะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกนะคะว่าตัวคุณกับตัวเขาความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าดูว่าไปด้วยกันไม่ได้นะคะแต่อาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของลักษณะนิสัยความคิดทัศนคตินะคะหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้มันดูไม่น่าพึงพอใจนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความผูกพันกับคุณนะคะ7เหรียญตรงนี้นะคะเขาก็เลยอยากกลับมานะตรงนี้นะคะกลับมารียูเนียนนะคะ3ถ้วยกลับมารักกันกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกลับมาดูแลกันและกันนะคะเป็นคนรักที่มีความสุขนะคะ playfulness แบบว่าหยอกล้อต่อกับซิกซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะ5ละเอียดนะคะเหมือนเขาอยากจะกลับมานะคะขอความเห็นใจนะคะขอความสำคัญจากคุณนะตรงนี้ราชินีเหรียญนะคะแล้วก็9เหรียญค่ะแมจิกเชียนนะคะแล้วก็8ถ้วยแล้วก็7ดาบนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะเขา
เขารู้สึกนะคะว่าตรงนี้นะคะว่าต่างคนน่ะนะคะตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะต้องพยายามโฟกัสนะคะในเรื่องความการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วเหมือนตัวเขาก็รู้ดีนะคะว่าคุณกับเขาว่ามีความเหมาะสมกันมากๆนะคะตัวคุณก็เป็นคนขยันเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนที่อาจจะแบบอยู่ได้แบบนะคะถ้าคุณโสดเนี่ยนะคะคือคุณอยู่ได้แบบโสดหล่อๆสวยๆรวยๆอ่ะนะคะเหมือนกับคุณไม่ง้อเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะตัวเขาเองนะคะก็เลยเหมือนกับอยากที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยกลับไปหาเขานะคะหรือให้สลัดตัวตนกันก็ได้นะคะคุณทําทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาหาคุณก็ได้นะคะเนี่ย7 ดาบนะคะแอบคิดถึงแอบส่องแอบดูแอบอะไรอยู่ตลอดเลยนะตรงนี้ดูสิว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะมีไพ่ของ8 เหรียญนะคะว้ามีไพ่ของเดอะซันจริงด้วยเดอะซันมาแล้วนะ Wheel of Fortune ก็ออกไปแล้วนะคะมี8 ไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็4 ดาบนะคะแล้วก็1 ดาบนะตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะยังรู้สึกว่าคุณกับเขาอะเหมือนมีความเป็นคู่กันนะอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะทําธุรกิจทําอะไรบางอย่างนะคะช่วยกันทํามาหากินจนแบบว่ามีความมั่งคั่งร่ํารวยยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณก็มีความเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วนะคะอาจจะอยากที่อาจจะไม่เคยอยากตั้งอะไรว่าอะไรนะมีครอบครัวใหม่นะตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะไม่อยากที่จะเคลียร์นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าในที่สุดอะเหมือนกับว่าพอห่างกันไปกับคุณแล้วภาพของคุณกลับชัดเจนขึ้นมาในใจของเขานะคะแล้วในที่สุดนะคะจักรวาลนะคะหรือโชคชะตาก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่ะนะคะสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคู่ของเขาเขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อนะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้นะคะ1 ไม้เท้าเริ่มต้นใหม่หลังจากที่อาจจะห่างหายกันไปพักหนึ่งเงียบหายแล้วกันไปพักหนึ่งเลยก็ได้นะคะบางคนก็เป็น4 เดือนบางคนอาจจะเป็น4 ปีเลยก็ได้นะตอนนี้นะคะกลับมาตัดสินใจนะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ1 ดาบแล้วก็เดอะซันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ความรักตรงนี้มันอาจจะเคยรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นหนทางนะแต่ว่าในท้ายสุดมันมีปฏิหาริย์อะไรที่มันเข้ามานะคะที่ทําให้ตัวเขาก็เหมือนกับเห็นคุณค่าเห็นความสัมพันธ์ของคุณขึ้นมานะคะมาดูในฝั่งของคุณบ้างนะคะฝั่งของคุณบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งของคุณเป็น5 ไม้เท้านะคะแล้วก็เป็น4 เหรียญคุณค่อนข้าง2 จิต 2 ใจนะคะมีความขัดแย้งใจนะคะว่าจะเอายังไงกับเขาดีนะแต่ท้ายสุด4 เหรียญน่ะคุณยังมีเขาอยู่ในใจนะคะต่อให้จะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะสมกันนะคะหรือเราอาจจะเป็นไปได้ยากที่เราได้กลับมาคบกันนะคะหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันยังอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เยอะแยะมากมายที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ในใจของคุณเสมอนะคะชาวเมษนะคะเนี่ย4 ไม้เท้าคุณก็เลยเหมือนพยายามเปิดโอกาสนะคะถ้าเขากลับมาชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ให้โอกาสเขามีเด็กถือดาบนะคะแล้วก็7 เหรียญค่ะเด็กถือถ้วยค่ะเจ็ดดาบนะคะแ
แล้วก็ Empress ค่ะแล้วก็มี6ดาบนะคะโอ้ยแล้วก็6ถ้วยค่ะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณเองอ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดเขากลับมาตรงนี้นะคะหรือว่าคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจจะห่างกันไปเฉยชานะคะหรือว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงก็เลยแบบห่างกันไปรอเวลานะคะเยียวยาจิตใจของตัวเองกันอยู่นะคะสิ่งที่เหมือนเขารู้สึกได้นะคะคุณก็รู้สึกได้นะคะก็คือความผูกพันที่มีต่อกันนะคะ7 เหรียญตรงนี้นะคะหัวใจที่มันมีให้กันมันก็เลยพร้อมนะคะพร้อมที่จะขอลุยอีกครั้งหนึ่งขอต่อสู้กับอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาเซอร์ไพรส์เข้ามาขอความรักคุณนะคะตรงนี้คุณก็เหมือนกับว่าแอบมีใจให้เขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันก็ไม่รีรอนะคะไม่รีรอที่จะเขาเรียกว่า say yes นะคะในการที่จะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งหนึ่งไพ่ของ Empress นะคะแต่เหมือนกับคุณเองอะนะคะอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะชาวเมษกลับมาคราวนี้ขอให้ชัดเจนฉันต้องเป็นราชินีฉันไม่เป็นมือที่สามของใครอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนกับสิ่งที่เวลาที่มันทําให้คุณกับเขาห่างกันไป6ดาบเนี่ยนะคะมันกลับยิ่งทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความหวานชื่นมันมีความคิดถึงคะนึงหาต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะความเป็น6ถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักที่เจอกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะความรักครั้งเก่าเลยก็ได้นะหรือความรักครั้งเก่าในอดีตชาติเลยก็ได้นะคะความเป็น6ถ้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้อ๋อสรุปไปแล้วนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันนะพลังของ The Sun นะคะตรงนี้อาจารย์ไม่ต้องสรุปซ้ำแล้วนะไพ่สรุปไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเพราะนั้นมีโอกาสมากๆนะคะจากที่มองไม่เห็นทางออกนะคะปรากฏว่ามันจะเริ่มห่างกันไปแล้วปรากฏกลับมามีความชัดเจนกันอีกครั้งนึงนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่กันดีกว่านะตรงนี้นะคะดูพลังงานของไพ่พลังงานความรักนะคะของชาเมศอัลเคมีนะคะมันมีการเล่นแร่แปรธาตุทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะให้ตัวคุณนะคะที่เป็นฝ่ายงอนเนี่ยนะคะได้หายงอนนะคะหรือคุณนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายงอนคุณก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยหายงอนคุณ How teachable are you นะคะเหมือนกับช่วงเวลาที่แบบเป็นเหมือนลูกแมวเรียบร้อยน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะนะคะว่านอนสอนง่ายมากๆอะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนเขาประทับใจในตัวคุณนะคะหรือคุณเอ็นดูในตัวเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะ letting go เหมือนกับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะตรงนี้นะคะมันอาจจะแบบมันต้องรอเวลาในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้นะคะก่อนที่จะลุกขึ้นมาสู้กันมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรนะคะชาเมศพีซิสนะคะชาลัคนาราศีมีนค่ะชาลัคนาราศีพิจิกนะคะมีนกับพิจิกธาตุน้ำทั้งคู่เลยสกอร์ปิโอนะคะเอิร์ธนะคะชาลัคนาราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันค่ะวอร์เจอร์นะคะธาตุน้ำหมดเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคะเจมินายค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะSagittarius นะคะ Touch Fire ค่ะ Mercury นะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะคนที่เกิด Virgo นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะ Capricorn นะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะโอเคถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุนะคะทุกลัคนาทุกราศีแล้วก็ทุกวันเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วในไพ่ชุดนี้นะคะจะบอกถึงหนทางความรักของคุณนะคะกับคนรักอย่างไรนะคะชาวเมษ
อาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่โสดก็ได้นะตรงนี้นะคะ wandering part นะคะ enjoy the journey เหมือนกับไพ่บอกว่าความรักของคุณน่ะนะคะมันเป็นการเดินทางมาที่แบบว่าแสนยาวไกลมากๆนะคะมองเดี๋ยวหลังกลับไปเนี่ยบางทีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้อะนะคะแต่พอแบบมองย้อนกลับไปแล้วนี่เรามามองถึงตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต่างกันลิบเลยนะคุณมาไกลมากๆแล้วนะคะชาวเมษนะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางนะในการที่จะได้สมหวังกันในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้แต่บางคนก็อาจจะยังต้องรอคอยเดินตามทางตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะคะหรือบางคนใกล้จะถึงแล้วก็ได้นะคะจันนาลีก็เป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะขอดูต่ออีกหนึ่งใบนะคะ Rainbow Blessing นะคะ Blessing are showering your life อาจจะเป็นเดือนที่มันมีความหวังอะไรเข้ามามากๆเลยในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะขอให้แบบว่าฝ่าฟันทุกปัญหาหาทางออกได้นะคะมุ่งไปสู่แสงสว่างนะคะไพ่สวยมากๆมีแสงสีสายรุ้งนะคะสายรุ้งนะคะที่ทอดยาวอยู่ไม่ไกลนะตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังนะคะชาเมศความรักของคุณนะคะอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆเข้ามาแล้วก็ได้grace and gratitude นะคะto gratitude joy expands เหมือนกับว่าไพ่อาจจะบอกว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนพยายามทําความดีอะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ค่อนข้างพยายามอารุ่มอร่วยอะนะคะอารุ่มอร่วยแล้วก็เหมือนกับพยายามแก้ปัญหาอย่างไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะกับส่วนรวมกับคนที่สําคัญนะตรงนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆอะนะคะจากการที่คุณได้ทำในแง่ของความดีงามตรงนี้นะคะมันก็ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ย expand นะคะมันเติบโตมันก้าวหน้าไปได้นะคะความรักของคุณนะคะมันก็จะเหมือนกับเติบโตก้าวหน้าไปด้วยนะตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมากๆนะคะชาวสองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆนะคะความรักอาจจะแบบว่าค่อนข้างบอกว่าบางทีมันมืดแปดด้านบางทีไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคะแต่ว่าบางทีก็เหมือนกับมีปาฏิหาริย์เข้ามาที่อาจจะทําให้ชาวเมษเนี่ยเซอร์ไพรส์นะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะใครที่อยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์นรีก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ